สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติไทรทองนะครับซึ่งบรรยากาศล้อมรอบไปด้วยหมอกที่เย็นตลบอบอวลนะครับกับธรรมชาติที่สวยงามและเราอยู่กับหัวหน้าชมนะครับที่จะเป็นผู้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับสวัสดีครับผมชมมาแดงครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรทองอยากจะถามหัวหน้าชมนิดนึงนะครับว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรทองเนี่ยครับประกอบไปด้วยธรรมชาติประเภทไหนบ้างครับสำหรับอุทยานแห่งชาติไทรทองอุทยานลำดับที่77ของประเทศไทยนะครับเนื้อที่199,375ไร่ครับครอบคลุมพื้นที่อยู่บริเวณเทือกเขาปางเหยซึ่งเป็นเขตติดต่อรอยต่อของอุทยานในชัยภูมิด้วยกันตั้งแต่ด้านทิศใต้ก็จะเป็นอุทยานชาติป่าหินงามตรงกลางนี้ก็จะเป็นอุทยานชาติไทรทองที่เรายืนอยู่ฝั่งทิศเหนือก็จะต่อเนื่องกับอุทยานแห่งชาติคุณเลนคาครับนะครับชมทุ่งบัวสวรรค์มหัศจรรย์5ผานะครับอยากให้หัวหน้าชมนะครับได้อธิบายนะครับว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรครับกับนิยามนี้ครับทุ่งบัวสวรรค์นะครับทางอุทยานแห่งชาติไทรทองได้มีอยู่จำนวน5ทุ่งหลักๆพื้นที่รวมนะครับ107ไร่จะเป็นไฮไลท์ก็คือจุดที่เราอยู่นะครับทุ่งบัวสวรรค์1ครับซึ่งพื้นที่เกือบ50ไร่ครับกึ่งหนึ่งของทุ่งทั้งหมดรวมกันมหัศจรรย์5ผานะครับก็คือฝั่งตะวันตกจะมีความลาดชันสูงเป็นลักษณะหน้าตัดกลุ่มผาต่างๆจะเกิดขึ้นทุกๆระยะเราก็จะมีเปิดกลุ่มผาไว้เผื่อรองรับนักเที่ยวไปสูดโอโซนรับอากาศบริสุทธิ์รับลมเย็นๆงั้นก็คงได้เวลาที่จะต้องขออนุญาตหัวหน้าชมนะครับพาเพื่อนๆไปชมความมหัศจรรย์ของทุ่งบัวสวรรค์และความมหัศจรรย์ของ5ผาที่หัวหน้าได้แนะนำมาขอเชิญเพื่อนๆไปด้วยกันเลยครับไปเลยครับถึงแล้วนะครับกับจุดแรกครับสำหรับทุ่งบัวสวรรค์1นะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่มามุยนะครับเป็นผู้แนะนำว่าจุดที่1แห่งนี้นะครับมีความสวยงามหรือมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นบริเวณทุ่งบัวสวรรค์1นะครับเป็นทุ่งที่ใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งชาติไทรทองพื้นที่ประมาณ40กว่าไร่แต่จริงๆแล้วพื้นที่ของทุ่ง1จะขยายออกไปอีกเป็นประมาณ 70-80 ไร่เลยนะครับในส่วนของดอกกระเจียวนะครับมันมีลักษณะโดดเด่นยังไงบ้างครับของเราที่นี่จะก้านเขาจะแข็งแรงแล้วก็ช่อดอกจะใหญ่แล้วเมื่อกี้ผมเดินผ่านมานะครับมีนักท่องเที่ยวบางท่านเนี่ยบอกว่าดอกกระเจียวทานได้เนี่ยแท้จริงแล้วทานได้ไหมครับชนิดที่ทานได้เป็นอีกชนิดหนึ่งก้านของเขาจะไม่สูงขนาดนี้คล้ายพวกกระเจียวดีครับถ้าโดยส่วนมากถ้าที่นี่ที่นี่มันทานได้แต่เขาไม่ได้นิยมทานหลังจากจุดแรกนะครับที่ผาพระอาทิตย์อัสดงนะครับซึ่งเมื่อกี้น่าเสียดายมากครับฝนตกหนักสัญญาว่าเราจะขึ้นรูปสวยๆให้ดูแทนนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ผาเพลินใจนะครับผาเพลินใจนะครับเป็นผาระหว่างกึ่งกลางเส้นทางจากผาพ่อเมืองมาถึงทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งเป็นจุดพักผ่อนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินเหนื่อยล้าเมื่อยนะครับก็มาพักจุดนี้ก็จะมีจุดที่รับลมได้ตลอดทั้งวันครับค่อนข้างลมเย็นนะตรงนี้ลมเย็นครับซึ่งวันนี้หมอกเยอะก็สวยไปอีกแบบแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่กลัวความสูงอย่างผมตรงนี้ก็ถือว่าลมเย็นๆสมชื่อผาเพลินใจผาเพลินใจนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดชมวิวทุ่งบัวสวรรค์2นะครับตรงนี้ก็ได้พบกับดอกกระเจียวสีขาวนะครับซึ่งดอกกระเจียวสีขาวนะครับมันมีความแตกต่างกับดอกกระเจียวสีชมพูยังไงบ้างครับพี่มามุยของเราที่นี่ดอกกระเจียวสีขาวจะเป็นเทพอักษรนะครับส่วนสีชมพูจะเป็นปทุมมาความแตกต่างของเขาก้านของเขาจะสั้นกว่าแล้วก็ช่อดอกของเขาจะหนากว่ามีอายุของช่อดอกจะนานกว่าปทุม
มากครับในสภาพแวดล้อมของดอกกระเจียวเนี่ยจะมีเพื่อนๆอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเขาจะอิงอาศัยกันนะครับพวกตระกูลหญ้าต้นหญ้าเพชรหญ้าต่างๆนะครับกระเจียวขาวจะเขาจะไม่แข่งกับหญ้าเขาจะแอบๆหน่อยเขาจะใต้หญ้าทำให้ของเขาไม่เด่นตัวเด่นเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันดีกว่าครับพี่ไปกันเลยครับเห็นอยู่ตรงนี้นะครับสีขาวๆหลายท่านอาจจะมองว่านี่คือซากพืชซากสัตว์หรือเป็นคราบสกปรกต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วนี่คือความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าไลเคนนะครับเป็นตัวย่อยสลายของหินจากหินกลายเป็นดินพอไลเคนจับหินเสร็จแล้วก็จะมีมอสถ้ามีไลเคนก็ต้องมีมอสอันนี้แยกๆออกจากกันนะครับมอสเสร็จก็เป็นเฟิร์นอันนี้ก็เรียกเฟิร์นนักล่าเปิดต่อจากนั้นก็ดูครับความร่วมสมบูรณ์ของเขานักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาอาจจะคิดว่ามีแค่ความสวยงามของทุ่งบัวสวรรค์แต่จริงแล้วยังมีระบบนิเวศที่รอให้ทุกท่านได้มาศึกษาอยู่ตรงนี้นะครับก็ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดูได้นะครับถึงนะครับกับจุดที่3ของจุดชมวิวทุ่งบัวสวรรค์3นะครับแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับต้นกระเจียวเนี่ยเหมือนจะมีต้นไม้ล้อมรอบอื่นๆด้วยครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบนิเวศของมันหรือว่ายังไงครับถูกต้องครับอันนี้คือพืชเขาจะอาศัยกันเกื้อกูลกันอย่างเช่นยกตัวอย่างต้นเพชรนะครับเงาของเขาก็จะอบอุ้มเงาของกระเจียวไว้ไม่ให้ขยับหรือว่าไปกับน้ำที่พื้นที่ของเรามันเป็นที่ราบอยู่แล้วน้ำซับมาก็จะทำให้เงาของเขาไปกับน้ำได้อันนี้คืออีกอย่างนึงที่ทำให้ของเขาอยู่ที่เดิมเป็นการช่วยพยุงกันและกันใช่ครับแล้วเห็นมีแมลงด้วยตรงนี้มันมาทำให้เสียหายหรือเปล่าครับอันนี้เป็นระบบนิเวศของเขาเลยคือธรรมชาติปกป้องกันเองตั้งแต่พืชถึงสัตว์นะครับอย่างเช่นสังเกตจะมีพวกแมงมุมอันนี้ก็คอยจับพวกมดที่มากินเมล็ดพันธุ์ของดอกกระเจียวเราครับก็ช่วยเกื้อกูลกันซึ่งจุดชมทุ่งกระเจียวจุดที่3เนี่ยครับไม่มีรั้วรอบขอบชิดถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปได้เต็มที่โอเพ่นเลยแต่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะครับที่ใกล้ชิด บริเวณทุ่ง3ของเราเนี่ยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะครับห้ามไปเด็ดหรือไปจับรุนแรงนะครับแบบอบๆอย่างนี้ได้แต่ว่าคนนึงไปจับอีกคนมาก็จับนะเนี่ยทำให้ช้ำอีกอย่างนึงเส้นทางบางทีต้นกระเจียวมันขึ้นมาแบบว่าตามธรรมชาตินะครับเดินด้วยความระมัดระวังอย่าไปเหยียบซ้ำรอยที่เขาขึ้นมานะนอกจากดอกกระเจียวที่สวยงามแล้วรู้สึกว่ายังมีพันไม้หน้าหนาวอื่นด้วยใช่ไหมครับมีครับผมพวกประเภทดอกบัวไวเอ็นอาตุสิตานะครับเป็นดอกไม้หน้าหนาวที่ขึ้นมาทดแทนทุ่งบัวสวรรค์3นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมได้หลังจากที่เที่ยวทุ่งบัวสวรรค์เสร็จแล้วนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยมันจะมีดอกไม้หน้าหนาวขึ้นมาไม่จำเจว่าใช่ครับไม่จำเจครับยังไม่จบเลยถือว่ามันเยอะจริงๆวันนี้เพราะว่าอุทยานแห่งชาติไซทองนี่แหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามีจุดต่อไปที่น่าสนใจไม่แพ้กันเดี๋ยวเราเดินต่อดีกว่านะครับครับผมไปเลยครับไปเลยครับนี่คือผาอัมพดที่ต้องบอกว่าโคตรว้าวจริงครับสำหรับความเสียวผมบอกได้ว่าไม่กล้าที่จะเข้าไปถ่ายตรงนั้นครับแต่เดี๋ยวจะให้พี่มามุยนะครับเป็นผู้ทดสอบแล้วก็ให้คำแนะนำในการไปตรงจุดที่จะต้องถ่ายภาพว่ามาถึงผาอัมพดแล้วต้องมาถ่ายตรงนี้จะต้องมีการปฏิบัติตัวไงเดี๋ยวเราไปให้พี่มามุยสาธิตให้ดูนะครับไปเลยครับครับผมเบื้องต้นนะครับห้ามเข้าไปถ่ายเกิน3คนนะครับอันนี้ข้อห้ามเลยเพราะว่ากลัวที่ว่าจะไปผลักกันอะไรหยอกล้อกันอะไรประมาณนี้ครับแต่วิธีการเข้าไปถ่ายนะครับนักท่องเที่ยวท่านใดที่มีอาการกลัวความสูงครับห้ามเด็ดขาดห้ามก้มหน้านะครับไม่ไหวแล้วมาต้องถ่ายให้ได้อันนี้ก็ต้องเนี่ยครับนั่งลงเลยครับวิธีการเข้าก็พยายามเอ็นตัวมาด้านหลังนะครับหยับเข้าไปนะครับนั่งเลยแล้วก็อย่ามองข้างล่างเด็ดขาดกลัวหน้ามืดนะครับใช่ครับมองพยายามมองด้านบนไว้อันนี้คือการที่มาถึงแล้วต้องเก็บภาพไปบันทึกไว้เพื่อเป็นความทรงจำวิธีออกนะครับวิธีออกไม่ใช่ลุกไปอย่างนี้เลยไม่เอานะครับต้องขยับตัวออกมาเข้ายังไงออกอย่างนั้นนะครับแต่โดยปกตินี่ช่างมีเจ้าหน้าที่อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับจุดที่เป็นแนวหน้าผาทั้งหมดเลยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดอยู่คอยให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวจุดนี้เรียกว่าไฮไลท์ของสำหรับผม
งั้นเดี๋ยวเราไปผาต่อไปกันดีกว่าพี่นะได้ครับครับผมตรงนี้ก็เป็นผาพ่อเมืองใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนี้เป็นผาพ่อเมืองที่เมื่อก่อนผู้ว่ามาสำรวจพื้นที่เหมือนมาเยี่ยมชมอุทยานนะครับเมื่อก่อนนะครับก็มากางเต็นท์นอนบริเวณนี้ก็เลยให้เกียรติท่านผู้ว่าก็เลยตั้งก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พักผ่อนถ่ายรูปสบาย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 ชิวๆไม่หวาดเสียวเหมือนผาหมดเมื่อกี้ใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าครับพี่ครับตรงนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวนะครับก็คือลานกลางเต็นท์ใช่ไหมครับลานกลางเต็นท์ผาพ่อเมืองตรงนี้รองรับนักท่องเที่ยวได้กี่เต็นท์กี่ลานกี่คนครับเฉพาะเต็นท์ก็150หลังโอ้ถ้านักท่องเที่ยวไม่มีเต็นท์นี่มีบริการสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้เรามีเต็นท์ให้เช่านะครับหลังละ225บาทไม่รวมเครื่องนอนนะครับถูกมากนอนได้3คนนะครับครับแต่จริงๆถ้านอนจริงๆก็ 4-5 คนก็ได้หลังใหญ่ครับนอกจากลานกลางเต็นท์ตรงนี้แล้วเห็นบอกว่าใกล้กับจุดชมวิวด้วยครับเราจะมีพื้นที่ส่วนรวมไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเก็บพระอาทิตย์ตกดินอยู่ด้านนี้ครับพอแสงหมดปุ๊บดาวบนดินก็จะขึ้นเลยทันทีครับดาวบนดินนี่คือไงครับเป็นด้านล่างนี่จะเป็นอำเภอพักดีชุมพลทั้งอำเภอครับก็จะมีแสงไฟระหว่างทางอะไรเงี้ยสวยสวยงามเมืองครับชมเมืองก็ถ้าเชิญชวนนะครับถ้าใครที่ไม่อิ่มเที่ยวแบบว่าผมว่ามันไม่พอนะคือบางทีเที่ยวอยากซ้ำอีกอยากไปเดินผาหมดอีกสักเช้าสักบ่ายอย่างเงี้ยนอนกลางเต็นท์ที่นี่ได้อำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยก็เชิญชวนนะครับทุกท่านนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถมาใช้ลานกลางเต็นท์ของที่นี่ได้มีพี่มามุยให้ข้อมูลให้ความรู้เรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่พร้อมนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาใช้ลานกลางเต็นท์ที่นี่ได้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือผาชมดาวใช่ไหมครับก็เป็นอีก1ใน5ผานะครับที่เป็นมอตโต้ของอุทยานแห่งชาติไซทองนะครับจริงๆแล้วก็มีมุมหนึ่งที่มีต้นปักขูดแล้วก็พวกปักหนามรวมถึงทุ่งหญ้าซึ่งมันตรงกับเจตนารมณ์ของตนเองที่ตัวเองนะครับตัวน่าเองที่อยากให้มีจุดไว้สำหรับดูดาวพระค่ำนอกจากบันเทิงแล้วพักผ่อนหย่อนใจแล้วอยากให้มีสาระเกิดขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตรงนี้พักค่ำกลางคืนเนี่ยเราเองก่อนที่จะเปิดผาเนี่ยมีความรู้สึกว่ากลุ่มเนี้ยที่นอกจากดูเดือนบนฟ้าแล้วมาดูดาวบนดินนะครับตอนเช้ามาก็ยังมีทะเลหมอกที่จะมาโอบล้อมนะครับก็คิดว่าชัยภูมิตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งเพื่อระบายนะครับเพื่อการลดการแออัดของผาพ่อเมืองหรือผาหมดเรียกได้ว่าตรงผาชมดาวตรงนี้สามารถชมทะเลหมอกดูพระอาทิตย์ตกดินและก็ชมดวงดาวด้วยใช่ไหมครับใช่ครบวงจรครบวงจรแล้ววันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติไซทองนะครับเราได้ดูความสวยงามของทุ่งบัวสวรรค์และความมหัศจรรย์ของ5ผานะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะครับที่เป็นผู้นำเที่ยวเราวันนี้ส่วน EP ต่อไปจะไปที่ไหนรอติดตามกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ